จากนี้ไปนะครับเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ในศักราชใหม่โฉมใหม่นะครับก็จะมีการปรับนะมีการปรุงหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวกติกาการแข่งขันให้สนุกสนานนะฮะรวมทั้งถึงเรื่องราวในแต่ละเรื่องในแต่ละสัปดาห์นะครับจะไม่มีการซ้ําเรื่องเท่าที่เคยทํามาเลยนะครับนั่นหมายความว่าศักราชใหม่นี้นะฮะจะเป็นเรื่องใหม่หมดเลยทีเดียวนะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับตามกันต่อไปส่วนในเรื่องราวของรางวัลนะครับก็3ล้านไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีบ้านจากโครงการบ้านพักสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าคุณภาพแล้วก็รถยนต์อีก1คันนะครับมีคุณที่แลนเซอร์รวมแล้วกว่า3ล้านนะครับจากเบียร์ชาและเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมก็ยังนิยมชมชอบไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านนะฮะหรือว่าอยู่ในห้องส่งขอบพระคุณไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ MK Restaurantในค่ำคืนนี้นะครับจะเริ่มต้นประเดิมด้วยสุดยอดแฟนแท้ของซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าพูดนะครับผิวเผินๆนะครับก็คือว่ามันก็เป็นตัวการ์ตูนนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กแต่ลองคิดให้ลึกซึ้งนะครับกว่าจะคิดค้นขึ้นมาได้นะครับซุปเปอร์ฮีโร่มีเรื่องราวมีที่มาแฝงในเรื่องราวของปรัชญานะฮะเรื่องราวของสังคมเรื่องราวของการต่อสู้ธรรมะธรรมนะฮะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์แง่คิดแรงต่างเยอะแยะมากมายรวมทั้งถึงการคิดนะขึ้นมาว่าทำไมถึงมีซุปเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาในแต่ละคาแรคเตอร์รวมทั้งการต่อสู้ของสมรภูมิต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยค่ำคืนนี้นะสนุกสนานไปกับเรื่องราวสุดยอดสันไดของซุปเปอร์ฮีโร่ครับและจากเพื่อถูกพละกำลังมหาศาลและความยุติธรรมนี่คือสิ่งที่สะท้อนภาพซุปเปอร์ฮีโร่นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปราวปี1856การ์ตูนสี่ช่องจบที่เรียกว่าคอมิกสตริปได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรกและได้รับความนิยมสูงสุดจนทำให้เมาคอมวินเนอร์นายฐานม้าหัวใสนำไปพัฒนาจนกลายเป็นหนังสือการ์ตูนที่สมบูรณ์แบบแต่พิเศษอีกทำให้เขาต้องขายธุรกิจหนังสือการ์ตูนให้กับแฮร์รี่โดนันเซอร์เขาสร้างซูเปอร์แมนตำนานซูเปอร์ฮีโร่คนแรกของโลกขึ้นมาพร้อมๆกับทำให้เด็กอเมริกันรู้จักดีซีคอมมิกในฐานะยักษ์ใหญ่ของวงการการ์ตูนและเมื่อสำนักพิมพ์มาเวลคอมมิกคู่แข่งสำคัญถือกำเนิดขึ้นภาพของการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่จึงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะซูเปอร์ฮีโร่ได้ช่วยปลุกระดมให้ผู้คนเข้าร่วมกับกองทัพในยุคสงครามโลกครั้งที่2จนเรียกได้ว่าซูเปอร์ฮีโร่ได้เข้ามามีบทบาทในจิตวิญญาณของอเมริกันชนทุกเพศทุกวัยและแผ่ขยายไปยังกลุ่มเด็กทั่วโลกที่มีความฝันนี่คือการ์ตูนที่มีมากกว่าความสนุกสิ่งที่ให้ข้อคิดและสะท้อนภาพสังคมทุกยุคทุกสมัยนี่คือเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่และผู้ผ่านการคัดเลือกมาตรงนี้5ท่านนะครับจะมีบุคลิกนะฮะลักษณะแตกต่างกันไปแต่ว่ามีความรักในซุปเปอร์ฮีโร่กันมากเหลือเกินแข่งขันกันครับค่ำคืนนี้5ท่านมีใครกันบ้างไปชมได้เลยครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1คุณดนัยสมุทรโคจรนักแสดงหนุ่มที่ชื่นชอบการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่มาตั้งแต่อายุแค่3ขวบตั้งแต่เขาจำความได้การ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ก็กลายเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดและช่วยสร้างจินตนาการให้กับเขามาตลอดเขาอ่านหนังสือการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่มาตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ออสเตรเลียจากหนังสือการ์ตูน G.I. Joe เล่มแรกนำไปสู่การสะสมการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆปัจจุบันเขาจึงสะสมไว้มากกว่า 1,000 เล่มซึ่งทุกเล่มมีสภาพสมบูรณ์เพราะได้รับการเก็บรักษาอย่างดีเมื่อมีเวลาว่างเขายังนั่งเล่นของเล่นต่างๆที่เกี่ยวกับการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ที่ชื่นชอบอีกด้วยกว่า20ปีที่คลั่งไคล้ซุปเปอร์ฮีโร่การแข่งขันวันนี้เขาไม่ยอมแพ้แน่นอนผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2คุณณัฐสรบุญถนอมอายุ27ปีเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังที่ติดตามอ่านการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่มากว่า10ปีนอกจากจะทำหน้าที่นักวิจัยที่ต้องข้องเกี่ยวกับการวางแผนตัดสินใจเรื่องตัวเลขแล้วนักวิชาการรุ่นใหม่คนนี้ยังเคยใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาดินแดนต้นกำเนิดการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ด้วยทำให้ได้ใกล้ชิดกับการ์ตูนเหล่านี้อย่างถึงแก่นเมื่อมีเวลาว่างจากการทำงานเขามักจะใช้เวลาศึกษาข้อมูลการ์ตูนต่างๆจากหนังสือที่สะสมไว้ด้วยความรักและข้อมูลที่สั่งสมมาเขาไม่เป็นสองรองใครแน่นอนผู้แข่งขันหมายเลข3คุณภูวเดชเมฆนภาพงศ์อายุ26ปีนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัยหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงอีกคนที่เป็นสุดยอดนักสะสมและมักจะใช้เวลาว่างที่นั่งดูการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบแต่ข้อได้เปรียบของเขาก็คือเป็นคนช่างสังเกตและสามารถนำข้อมูลทุกอย่างที่มีมาประมวลและจะทำเป็นฐานข้อมูลต่างๆของตัวเองโดยดึงข้อมูลจากหนังสือที่เขาสะสมไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจนกลายเป็นข้อมูลลับเฉพาะที่น้อยคนจะได้รู้นักวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาอย่างยาวนานวันนี้เขาพร้อมจะถ่ายทอดความลับของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ให้เราได้รู้แล้วผู้เข้าแข่งขันหมายเลข10คุณอดิศักดิ์สุทธิอายุ23ปีเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่นำข้อคิดจากการอ่านการ์ตูนมาใช้ในชีวิตประจำวันแม้เขาจะเกิดที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยและไม่เคยไปเหยียบอเมริกาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เขากลับชื่นชมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่อย่างหนักเวลาว่างจากการทำงานเขาจะนำหนังสือการ์ตูนที่สะสมไว้มานั่งอ่านและเก็บข้อคิดต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแม้ในชีวิตจริงเขาจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ที่ใครๆรู้จักแต่วันนี้เขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเพื่อสร้างความสุขให้คนดูผู้เข้าแข่งขันหมายเลข5คุณเจษดาเกียรวณิชอายุ22ปีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาที่มีการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อโมเดลซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆที่เขาเก็บสะสมไว้คือสิ่งที่เขาภาคภูมิใจที่สุดแม้จะไม่ได้มีมูลค่าสูงแต่เขาก็ได้ใช้เวลาที่ผ่านมาทั้งหมดทุ่มเทให้กับการตามหาและสะสมของทุกอย่างที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่เข้าฉายในเมืองไทยเขาดูแล้วทุกเรื่องและมีเก็บสะสมไว้เกือบทุกแผ่นเด็กหนุ่มธรรมดาที่มีสไปเดอร์แมนเป็นแรงใจวันนี้เขาจะต้องเข้าสู่ตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ให้ได้ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นจากท่านแรกนะครับอยู่ที่แท่นของจักรยาน LA นะครับคุณดนัยสมุทรโคจรถัดมานะครับซุปเครื่องนอนโตโต้นัทสอนบุญถนอมและตรงกลางนะครับท่านกิจสารนะครับแปลงสุพรรณเอ็มซุปเปอร์ภูวเดชเมฆนภาพงศ์และก็ท่านที่สี่นะครับแบ็คมอสเอ็กเซดีนะครับโอ้โหมาในรูปร่างลักษณะขมุนดำเลยนะครับอดิศักดิ์สุทธิครับและสุดท้ายนะครับท่านที่5นะครับกระดูกวิตามินเอเบเนตติดทางร่างตัวออกมาเป็นสไปเดอร์แมนนะครับคุณเจษดาเจรวณิชครับนี่เดี๋ยวรู้ผลว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงและพิธีกรนะครับเครื่องสำอางเทลนี่เกมแรกของเราตรงนี้3วินาทีอยู่3รอบผู้ที่เล่นครบ3รอบผิดมากที่สุดนะตกรอบ1ท่านเข้ารอบ4ท่านเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอให้ตั้งสติให้ดีแล้ว2ท่านนี้คิดว่าจะแต่งตัวอย่างนี้ไปตลอดไหมครับคือปรากฏผมจริงเขาหน่อยได้ไหมฮะว่าตกตัวแล้วสไปเดอร์แมนนี้รูปร่างหน้าตาที่แท้จริงเป็นยังไงเปิดสักหน่อยแล้วกันผมแบบเลยจริงๆนะเนี่ยตบมือให้หน่อยนะครับมาคุณเจษดาถอนเปล่าถอนครับถอนหน่อยนะแต่ว่าต้องช่วยกันนะโอ้มาเลยครับจริงจำเป็นจริงนะซึ่งเปิดเผยมาแล้วพร้อมนะทางด้านนี้นะฮะ3วินาทีนะครับนี่คือรอบแรกนะครับนี่ก็คือตัวละครต่างๆนะครับในซุปเปอร์ฮีโร่เท่าที่เคยมีมานี่ก็หลังสงครามโลกครั้งที่1ก็ยาวนานพอสมควรนะฮะเป็นพันๆตัวแต่ละตัวนั้นชื่อว่าอะไรพร้อมคุณนายชื่อว่าอะไรครับนะครับก่อนคุณต้องนะครับเอาละครับผ่านไปทีละรอบ5ท่านก็คือท่านละ5ตัวแล้วครับกลับมาคนนัทสอนนะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับนะครับฟันนิเจอร์ครับคุณต้องนะครับผ่านนะครับไปเรื่อยๆเวลายังไม่ได้ตอบที่มันเครียดพอสมควรนะฮะตัวเด็กครับเอาละครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับนะครับฟันครับคุณต้องนะครับผ่านนะครับผ่านเหมือนว่ามันง่ายหรือเปล่าเนี่ยแต่มันแท้มันง่ายมากอู้ดีครับครับพร้อมนะครับนะครับครับทุกท่านครับผ่านนะครับไปด้วยแมนช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ตัวเองเปิดหัวยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะรอดไหมเนี่ยฮะเจษดาพร้อมเขาได้หมดแล้วนะฮะรอบสุดท้ายนะฮะชื่อว่าอะไรครับตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยววิวครับทุกท่านครับผ่านเลยนะฮะผ่านนะครับเส้นใหญ่พอเลยนะ
ที่ดีอกดีใจอยากจะบอกว่าอันเนี้ยมันรอบแรกมันจะทวีความลึกซึ้งลงมาเรื่อยๆหลายๆตัวละครอาจจะแบบอยู่ตามมุมตามซอกตรงไหนจะไม่เห็นนะแต่คงจะดีๆถ้าท่านนี้ผมเชื่อว่าไม่ยากเกินไปนะครับเข้าสู่รอบที่สองนะครับกลับมาที่คุณอะไรนะครับเอาละครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับนะครับคือแคสต์มอร์เกลคุณต้นครับมาเลยครับแกมนะครับได้หมดเลยฮะเวลาพูดอาจจะรัวเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวผมทวนให้กลับมาคุณนักสอนครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับต่อครับคุณต้นครับไปผ่านแล้วก็สบายไปใครยังไม่ผ่านนี่ก็แบบพาร์ทไปก่อนนะครับคุณผู้ประเดี๋ยวตรงกลางนะฮะตรงกลางไม่ทราบวันดีหรือเปล่านะชื่อว่าอะไรครับนะครับไอออนแมนครับคุณต้นครับผ่านนะครับเดี๋ยวคุณท่านนะมานะครับคุณอนุสักนะครับพร้อมนะครับชื่อว่าอะไรครับนะครับคริสซิลเวอร์เซฟเฟอร์ครับคุณต้นครับเฮ้ยไม่มั่นใจผิดเพี้ยนยังไงอยู่ในเวลานี้ดันออกมาให้ได้นะครับหาคำตอบที่ถูกมาให้ได้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันชื่อคล้ายกันนะครับกลับมาเจอสดานะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะฮะชื่อว่าอะไรครับติดท้ายได้ครับพร้อมนะครับฮอกแมนครับคุณกำลังพาแล้วนะเฮ้ยอยากได้เราจะพักสักครู่หนึ่งนะให้ได้ผ่อนคลายแล้วตอนนี้ไปมอดโชคที่เบียร์ช้างกันนะครับเชิญครับซุปเปอร์ฮีโร่นะครับยังอยู่ในช่วงแรกเท่านั้นเองนะครับเป็นการพิสูจน์ในเรื่องราวของการจำตัวละครได้หรือไม่ในช่วงนี้นะครับมา5ท่านตอนนี้คุณดนัยนะครับอยู่ที่แท่นของออเดิร์ฟอร่อยที่มีซอสและท่านที่สองนะครับคุณนัทสอนนะครับอยู่ที่แท่นของบ้านลุมดีไซน์อ่างน้ำวนอัจฉริยะครับกลับมาตรงกลางนะครับคุณภูเดชนะครับดีโฮมเธียเตอร์เอเจและก็อานิสักนะครับประตูตู้แขวนบานซิงปากขึ้นปิดท้ายนะครับเจษดานะครับยาดมสมุนไพรตาเชอร์เอง และพิธีกรนะครับนมถั่วเหลืองไวน์กมิลน่าจะเป็นรอบที่โหดร้ายเหมือนประหนึ่งขู่แต่ก็ต้องเตือนไว้ให้มั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ใครผ่านและถูกเนี่ยโอกาสสูงคุณนายนะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับนะครับเฮียโดคุณกันนะครับนี่ทีเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาท่านผู้สอนนะครับชื่อว่าอะไรไปครับเร็วโอ้โหคืออะไรครับคนที่เหลือเคนครับเคนครับเป็นโคลนของสไปเดอร์แมนที่ทำมาแล้วก็เสื่อมโอ้โหเอาแล้วครับมาตรสอนที่ต้องถือว่าเสียเปรียบแล้วนะตอนนี้ห้าคนเดินนะถูกบดนะคนที่สอนที่ยุ่งเลยยกเว้นไปผิดเสมอนะฮะได้ลุ้นเลยทีเดียวนะโอ้โหต้องดูที่เหลือที่จะท่านแล้วนะครับตัวเด็ดนะถ้าถูกแล้วยิ้มเลยนะชื่ออะไรครับนะครับกาแล็กตัสครับผู้ต้องหาอาร์นะครับโอกาสสูงนะครับเหลือสองท่านนี้นะได้รู้แล้วนะครับมาดูแบทแมนของเราอาริสักครับผมชื่ออะไรครับนะครับด็อกเตอร์มอร์เบียสครับผู้ต้องหาอาร์นะครับผ่านนะครับโอ้โหถ้าผิดไปเสมอนี่ยุ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าทุกคนมีโอกาสแล้วนะครับมาเจษฎานะฮะจะไปได้หรือไม่นะครับตัวนี้นะครับวิสาดครับผู้ต้องหาผ่านหมดแล้วนะทีเดียวแม่แล้วแต่จังหวะเหมือนกันนะตกลงนะ4ท่านผ่านนะครับหมายเลข2นะครับคุณนัทสอนไม่ผ่าน1ท่านนะฮะ4ท่านเข้ารอบไปเลยครับคุณนัทสอนทางด้านนี้ครับเชิญเลยนะครับมันบีบทะลึ่งเวลาสมควรมันสับสนกันอยู่ระหว่างหลายตัวก็เลยฟรีสเป็นเหมือนเดิมครับอ่านะครับไปมอดโซ่กับเชลมีแล้วกลับมาแข่งขันต่อเลยนะครับไปที่เชลมีครับมาอยู่ตรงนี้คู่แรกนะครับมาจับเจอกันนะครับคุณแดนดนัยกับคุณอนิสักนะครับสองท่านนี้ต้องแข่งขันกันผู้ชนะนะครับจะเข้ารอบนะรอบจริงต่อไปมาดูนะครับตอนนี้นะครับคุณแดนดนัยนะครับอยู่ที่แท่นของเครื่องซักผ้าอีมาเฟกซ์ครับคุณอนิสักนะครับครีมย้อมผมบีแอนด์ซีดี้และพิธีกรนะครับร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอนนะครับนี่คือคะแนนที่1เราต้องการ2ใน3คะแนนเราจะมีภาพของซุปเปอร์ฮีโร่ขึ้นมานะฮะคุณจะต้องแยกกันกดไฟนะครับเมื่อเห็นว่ามันเป็นอะไรตัวไหนนะฮะแล้วก็ตอบมาว่าซุปเปอร์ฮีโร่
ที่ท่านเห็นตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งแรกในเดือนอะไรปีอะไรด้วยมีทั้งหมดอยู่5ตัวนั่นหมายความว่าในคะแนนนี้นะจะต้องได้3ใน5ใครได้3ใน5ก่อนจะได้คะแนนนี้ไปพร้อมนะครับนะครับเอามือวางไว้ที่ไฟนะฮะพร้อมซุปเปอร์ฮีโร่ตัวที่1มาครับคุณได้มาครับมาแล้วครับมาแล้วครับเย่ยังไม่ได้ตอบเลยนะฮะเย่เลยโอเคตอนนี้เป็นสิ่งคุณนายนะครับออกมาดูโอเคครับสิ่งที่เห็นนี่คืออะไรครับสิ่งที่เห็นนะครับคือซูเปอร์ฮีโร่คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ยืนอยู่เลยมหัศจรรย์มากเลยเพราะมันประมาณว่าเป็นหนังสือการ์ตูนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เล่มแรกเล่มแรกของตอนนี้ก็คือฮีโร่ที่ทุกคนจะรู้จักกันไปหมดนะครับทำหนังมา4เรื่องแล้วก็กำลังจะทำซูเปอร์แมนรีเทิร์นใช่ไหมครับมันก็คือซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนอันนี้แสดงว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือหนังสือเล่มแรกเลยแล้วก็เล่มนี้นะครับราคาแพงมากอยู่ที่$350,000 $350,000 ครับเล่มนี้แพงมากสามแสนกว่าเหรียญ US คูณ40 บาทใช่แล้วครับนี่จริงจริงมันสิบเท่าไหร่เนี่ยสิบแสนเริ่มมาจากสิบแสนนะครับสิบแสนเอาละสิ่งที่เป็นคำถามทางด้านนี้นะฮะเราถามว่าเดือนอะไรปีอะไรเดือนจูนก็คือมิถุนายนปี1938ตอบไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนะครับขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับซูเปอร์แมนบุรุษที่เร็วกว่ากระสุนทรงพลังกว่าหัวรถจักรตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ตัวแรกของโลกได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนแอคชั่นคอมิกฉบับที่1เดือนมิถุนายนปี1938ซูเปอร์แมนเป็นเรื่องราวของเด็กชายที่รอดชีวิตจากดาวคริปตันด้วยพละกำลังมหาศาลที่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปแต่เขาก็นำพลังที่มีช่วยเหลือชาวเมืองให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆครับมาดูนะฮะซูเปอร์ฮีโร่ตัวต่อไปนะครับต่อนะครับมาครับถือเป็นสองแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวโปรดของหลายๆคนเลยนะครับตัวโปรดของหลายๆคนเลยมันก็คือ Spider-Man นั่นเองครับนี่คือ Amazing Fantasy เล่ม15ครับปกแรกที่เขาออกมาอันนี้จะเป็นของ Marvel ครับจะเป็นคู่แข่งกันคู่แข่งกับ DC ครับค่ายของพวก Superman Batman พวกนี้จริงๆแล้ว Spider-Man คือคนที่2ของค่าย Marvel นะครับจะมีอีกทีมนึงก่อนนั้นอีกเอาละครับโอเคถ้าถูกก็เป็น2ไม่ถูกคุณไอ้ศักดิ์ที่จะตอบนะฮะเดือนตอบครับเอาเดือนออกครับ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 จะถึงสิงหาครับผมปี1942ครับ194ออกครับ1942ครับตอบไปแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับคำตอบนะครับผิดนะครับเอาละครับหาให้เจอครับคุณศักดิ์ผิดตรงไหนติดตรงไหนครับเดือนนี้ถูกแล้วครับโอ้โหออกัสเป็นไงครับออกัสเหมือนกันใช่ครับอ๋อนี่ออกัสเหมือนกันปี1962ครับ1942เลยนะถ้าถูกกลายเป็น1ความ1เลยนะเหยียดขึ้นเลยนะคำตอบนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับคุณตั้งนะSpider-Man ปรากฏตัวครั้งแรกใน Amazing Fantasy ฉบับที่15เดือนสิงหาคมปี1962 Spider-Man เป็นเรื่องราวของปีเตอร์ปาร์เกอร์เด็กหนุ่มกำพร้าที่อ่อนแอซึ่งอาศัยอยู่กับลุงและป้าแต่อุบัติเหตุจากการโดนแมงมุมกัดทำให้เขาได้รับพลังของแมงมุมและเปลี่ยนชีวิตจากเด็กผู้ชายธรรมดาให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่พิทักษ์ความยุติธรรมเข้านะฮะใครได้3ใน5ก่อนนะฮะก็จะได้คะแนนนี้ไปนะครับนะครับมาดูนะฮะซูเปอร์ฮีโร่ตัวต่อไปนะครับพร้อมนะครับมาครับคุณได้มาครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้คือยังไงครับเจ๊ครับอันนี้คือ Captain America Comics Captain America Comics ครับผมอันนี้คือสุดยอดนี่คือ Captain America Comics เล่มหนึ่งนะครับเขาสู้กับฮิตเลอร์ในเล่มนี้เพราะว่าตอนนั้นคือใกล้ช่วง World War II แล้วเขาก็รู้สึกว่าต้องทำหนังสือการ์ตูนที่จะดึงแบบความเชื่อในประเทศเขาสูงขึ้นก็เลยสร้าง Captain America ขึ้นมาเพราะว่า Captain America สู้ใน World War II ก่อนที่อเมริกาเข้าไปรบอีกครับเอาละจะเจอหรือไม่เดือนอะไรปีอะไรมาร์ชครับมาร์ชคือมีนาคมปี1941ครับ1941คำตอบนะครับคุณตอบนะครับคุณตอบนะครับท่านเปลี่ยนเลยนะครับมาเป็น2ตอนเลยนะฮะกับ
ตันอเมริกาปรากฏตัวครั้งแรกในกัปตันอเมริกาฉบับที่1เดือนมีนาคมปี1941ท่ามกลางความคุกรุ่นของไฟสงครามโลกครั้งที่2โดยกัปตันอเมริกาได้เข้าร่วมสงครามโลกในหนังสือการ์ตูนก่อนหน้าที่กองทัพอเมริกาจะเข้าไปรบในสงครามถึง8เดือนและมีส่วนในการปลุกระดมความรักชาติให้เกิดขึ้นในประเทศอีกด้วยนั้นนะฮะถ้าเกิดคะแนนต่อไปคุณจะนายได้นี่ชนะแล้วก็ได้คะแนนข้อนี้ไปเลยนะเอานะครับตัวต่อไปนะฮะพร้อมนะฮะมาเมื่อไหร่กดเองนะฮะซุปเปอร์โร่ตัวต่อไปมาครับโอ้โหได้คะแนนแล้วนะครับถ้าถูกตรงนี้ได้คะแนนไปเลยนะครับอันนี้เป็นทีมโปรดของแดมเลยครับทีมโปรดเลยครับคือ The X-Men แล้วก็อันนี้คือ X-Men อันนี้คือ The Original Team ของ X-Men เลยนะครับเขาอยากสร้างฮีโร่ที่แปลกกว่าคนอื่นคือพวกนี้คนเกลียดนะครับพวกนี้เกิดมามีพลังทั้งคนก็จะแบบแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยครับหกนี่ได้1คะแนนไปเลยนะครับเดือนอะไรครับขอตอบนะครับครับเดือนเซปเทมเบอร์นะครับเซปเทมเบอร์คือกันยายน1963ครับถ้าถูก1คะแนนเลยครับไม่ถูกคุณเองตอบต่อนะครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับแล้วก็ต่อแล้วครับX-Men ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ The X-Men ฉบับที่1เดือนกันยายนปี1963 X-Men เป็นเรื่องราวของเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ที่เกิดมาพร้อมกับพลังวิเศษที่สามารถสร้างสรรค์หรือทำลายโลกที่เขาอยู่ได้ไม่ยากนักการ์ตูนเรื่องนี้มีการผูกเรื่องราวความขัดแย้งของสีผิวเชื้อชาติและความแตกต่างทางสังคมไว้ได้อย่างกลมกลืนจบ1ข้อนะครับคุณแดนอะไรนะครับนำไปก่อนนะครับ1คะแนนจากนี้นะครับถ้าว่ารับอีก1คะแนนนะครับจบเลยนะฮะเข้ารอบจริงนะครับอยู่ที่คุณอดิศักดิ์นะครับต้องทำ1เท่าให้ได้นะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาก็คือในเรื่องราวของซุปเปอร์ฮีโร่ก็คือเรื่องราวของเครื่องแต่งกายแล้วเด่นที่สุดแล้วและคนก็ถามว่าทำไมต้องใส่กางเกงในไว้ข้างนอกนะนี่สิ่งต่างที่เป็นคาแรคเตอร์ลักษณะของตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ก็คือในเรื่องราวของถ้าพูดไปแล้วชาวบ้านอาจจะฟังแล้วมันก็แต่งแต่งหนังกางเกงในนะเราเอากางเกงในนี่มาให้ดูแล้วบอกว่านี่คือซุปเปอร์ฮีโร่ตัวที่ชื่อว่าอะไรกดไปให้ติดนะครับพร้อมมาครับเอาละครับมาดิครับแม่ตรงนี้คือเหมือนกับเป็นชุดเกราะของเขาครับคือเขาจะเป็นมหาเศรษฐีอยู่คนหนึ่งช่ำชองได้เกี่ยวกับพวกช่างกลอะไรพวกนี้ครับเลยสร้างเกราะของตัวเองขึ้นมาพิทักษ์โลกอะไรอย่างเงี้ยครับตอบครับไอออนแมนครับไอออนแมนนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยเริ่มต้นจะเป็นยังไงนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับคุณตาลังกางเกงที่เห็นก็คือกางเกงของไอออนแมนเขาปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน Tales of Suspense ฉบับที่39ในปี1963ตัวจริงของไอออนแมนก็คือโทนี่สตาร์ควิศวกรอัจฉริยะที่สร้างชุดเกราะทรงพลังขึ้นมาสวมใส่ทำให้เขามีพละกำลังเหนือมนุษย์และบินไปไหนมาไหนได้อย่างใจคิดและคุ้มครองช่วยเหลือผู้คนได้ไปแล้วนะ1ตัวนะต้องการ3ใน5นะครับพร้อมนะฮะตัวต่อไปนะครับพร้อมมาครับโอกาสมาแล้วนะต้องตีเสมอให้ได้นะครับ okay. ไม่ได้ยังไงคุณอันสามยุ่งออกเลยครับเป็นผู้หญิงชัวร์ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราดูไม่ออกเลยส่วนของผู้ชายไม่มีวันเซ็กซี่ขนาดนี้ได้แล้วนี่คือเซ็กซี่แล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นโลโก้ของเขาเขาจะเป็นคนที่ไม่ใช่มาจากโลกนี้เขาได้วัฒนธรรมจากต่างดาวมาเยอะมากเขาเลยไม่มีความเป็นคนน้อยอาหารที่เขากินก็จะเป็นพวกอาหารเอเลี่ยนอะไรครับตอบครับตอบไฟครับตอบได้เลยเข้ามาครับเข้ามาครับกางเกงที่เห็นคือกางเกงของ Starfire ตัวละครสาวจากค่าย DC Comics ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ DC Comics ฉบับที่26เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มทีมไททันนักสู้เยาวชนที่อยู่ในกลุ่มได้ยาวนานที่สุดคนหนึ่งจุดเด่นของชุดที่เธอสวมก็คืออัญมณีที่ประดับอยู่ที่กางเกงเอาละจากนี้ไปก็จะเป็นตัวที่3ซึ่งก็จะเป็นตัวที่2ของแต่ละท่านนะฮะส่วนตัวต่อไปกางเกงในจะเป็นยังไงพร้อมมาครับชอบมากครับตัวนี้คือ The God of Thunder เลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเป็นมาเป็นพวกแบบพระเจ้าที่ลงมาบนโลกนี้นะฮะแล้วก็
ตัวสะกดเขาก็คืออยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่เลยตรงนี้เลยฮะนี่ครับแล้วก็นี่คือจุดเด่นเขาคล้ายกับลูกเหล็กที่เขาไว้มันจะดูค่อนข้างจะเป็นไบกิ้งไงครับเพราะว่าตัวเขาเป็นพระเจ้าของไบกิ้งพระเจ้าของไบกิ้งอีกก็เลยคิดว่าเขาเท่มากลักษณะเราสมมติว่าเป็นตัวเขาจะยืนอย่างนี้เขาจะยืนอย่างนี้ดาวอัดแคปตันอเมริกาเนี่ยคุณเป็นแคปตันอเมริกาเขาไม่พูด you are พูดดาวอัดเสียงเนี่ยต่ำๆครับเท่มากชอบมากชอบมากต้องอย่าผิดนะครับตอบมานะครับตอบนะครับซอร์ครับ the god of thunder ตอบแล้วเรียบร้อยครับตอนนะครับถ้าถูกเป็นสองก็นั่นไล่ขึ้นมาเลยนะครับตอนนะครับตอนนะครับกางเกงที่เห็นก็คือกางเกงของทอเขาปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน Journey into Mystery ฉบับที่83เดือนสิงหาคมปี1962ทอเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานเทพเจ้าสายฟ้าซึ่งเป็นที่เคารพของชาวไวกิ้งต่อจากนี้ไปนะฮะถ้าดิสักได้เสมอถ้าใดได้จบเลยนะฮะพร้อมมาครับครับโอ้โหเหมือนที่มาอย่างนี้แหมได้ลุ้นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนะครับยังไงฮะตอนนี้เด่นๆก็คือตรงนี้ฮะเหมือนกับเป็นรูปปากหัวกะโหลกอะฮะตรงนี้ฮะใช่ครับตรงนี้ฮะถ้าเกิดเดี๋ยวคือจะเป็นปากกะโหลกนิดนึงคือจริงๆแล้วหัวกะโหลกตรงนี้ครับคือเป็นเสื้อของลูกชายที่เขาซื้อให้อะฮะก่อนที่ลูกชายเขาจะตายอะครับโอ้นี่มันมีเรื่องราวนะขอตอบครับ2เท่าให้ได้นะครับนะถึงจะได้กลับมาเสมอนะอย่าพลาดนะครับตอบครับ The Punisher ครับตอบแล้วเรียบร้อยตบนะครับตบนะครับตบนะครับกางเกงที่เห็นก็คือกางเกงของ The Punisher เขาปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน Amazing Spider-Man ฉบับที่129 Punisher ได้รับการขนานนามให้เป็น Anti-Hero เนื่องจากการต่อสู้ที่ระห่ำดูเดือดของเขา Punisher โด่งดังจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แต่หนังเรื่องนี้กลับไม่ได้รับการยอมรับในอเมริกานั่นนะครับว่าถึงตัวสุดท้ายเลยทีเดียวตัวนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะยากหรือง่ายก็อยู่ที่ไฟทางด้านนี้กดติดคนนั้นน่าจะถูกนะมาอยู่ที่คุณนายแล้วแต่ไฟกดติดนะฮะกดติดที่นู่นนะไม่เข้าจะถูกหรือไม่ถูกโอ้โหอาละมันยังไงตรงไหนตัวไหนเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยกางเกงนายสีแดงครับกางเกงนายสีแดงมันเยอะจังเลยส่วนใหญ่ก็จะสีแดงจริงๆดูนะเขาจะดูเป็นเด็กๆนะเขาดูเด็กๆเขาเป็นไซคิกอะครับไซคิกคือประมาณว่าลูกน้องแต่คนนี้เขาเป็นไซคิกของคนนั้นอะสุดยอดมากสุดยอดของใครเป็นของใครอะคือของแบทแมนครับถ้าถูกตรงนี้ใครได้ไปนะฮะเข้ารอบจริงเลยนะครับพร้อมนะครับตอบครับตอบครับโรบินครับตอบแล้วเรียบร้อยเข้ามานะครับเข้ามานะครับเข้ามานะครับตอบแล้วจบเรียบร้อยเลยเดียวนะฮะบอกว่าคุณในหนังนี่ถ้ากดติดเขาก็ต้องได้แน่นอนนะไปแพ้ในเรื่องของการกดนะวันนี้เป็นเดียวเลยครับเป็นเรื่องราวของเกมมากขึ้นนะในสักการะใหม่ทางด้านนี้นะครับนี่คือโรบินนะครับเป็นว่าสรุปเรียบร้อยนะครับเฉือนแท้กันไปนิดเดียวจริงๆเลยนะครับเข้ารอบจริงท่านแรกนะครับคุณแดนได้เลยทั้งสองท่านเลยกางเกงที่เห็นนี้คือกางเกงของโรบินเปิดตัวครั้งแรกใน Detective Comics ฉบับที่38ปี1940และมีผู้ที่รับบทเป็นโรบินแล้ว4คนด้วยกันโดยโรบินคนแรกก็คือริชาร์ดเกรสันคนที่2ก็คือเจสันทอดคนที่3ทิโมธีดราฟและคนที่4เป็นผู้หญิงชื่อเซฟานี่บราวฮีโร่นะครับรับรู้เรื่องราวต่างๆของซุปเปอร์ฮีโร่แต่ละตัวไปนะฮะประวัติพอสมควรแล้วนะกลับมาดูคู่นี้นะฮะคุณภูเดชกับคุณเจษดา1ใน2ท่านผู้ชนะจะไปเจอนะครับกับคุณนายต่อไปนะครับตอนนี้คุณภูเดชนะครับอยู่ที่แท่นของน้ำยาปรับผ้านุ่ม Essence Fresh and Soft ครับคุณเจษดานะครับก๊อกน้ำฟันว่าพิธีกรนะครับร้านอาหารยำแซ่บครับเอาละช่องการ2ใน3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับในข้อที่1ตรงนี้ก็ต้องแย่งกันเล่นนะฮะมีไฟเช่นเดียวกันนะฮะจะมีภาพมาเป็นเงานะฮะซุปเปอร์ฮีโร่นะฮะต่างค่ายกันต่างประเภทกันสู้กันให้กดไฟนะครับแล้วบอกว่าซุปเปอร์ฮีโร่2ตัวนี้เป็นตัวอะไรกับตัวอะไรและที่สำคัญสู้กันแล้วตัวไหนชนะด้วย
พร้อมนะฮะเข้าใจนะฮะพร้อมมาครับโอ้โหเจษฎานะแบบมองกับทุกลุยเลยนะคุณผู้ใดที่ยังพิจารณาอยู่พอสมควรทำไมต้องเอาซุปเปอร์ฮีโร่มันเป็นพระเอกหมดเลยทำไมมาสู้กันเองทำไมอ่ะคือพอเราอ่านการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่แบบเจอกับปีศาจเจอกับผู้ร้ายบ่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มเบื่อคนคิดถ้าเกิดไอ้ตัวเนี้ยเจอกับตัวเนี้ยเพราะว่าซุปเปอร์ฮีโร่มันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีตัวนั้นโผล่ใช่แบบการคัดเลือกตัวละครแต่ตัวที่มาเจอกันเนี่ยเขาให้ผู้คนที่อ่านเนี่ยเป็นคนโหวตเข้าไปผู้คนเนี่ยโหวตอยากเห็นคู่ไหนแบบทีนี้มาเห็นแค่นี้สิอะไรกับอะไรเนี่ยดูจากเงาสีแดงเนี่ยครับถ้าเห็นตรงนี้สังเกตตรงนี้เราจะดูออกว่าเป็นมือและแขนของเขาเนี่ยครับแสดงว่าคนคนนี้ต้องตัวใหญ่มากๆอ๋อถ้าเทียบสัดส่วนแล้วตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้มากส่วนตัวสีน้ำเงินเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยคือผ้าคลุมบริเวณนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยครับผ้าคลุมที่เขาจับคู่นี้มาคู่กันเพราะว่าพลังที่เหมือนกันก็คือพลังกำลังมหาศาลผมว่าคู่นี้ปุ๊กจีกันมากใช่ครับอยากรู้จริงว่าจะชนะตกลงสิ่งที่การต่อสู้นี้คือใครกับใครครับฮัลค์กับซูเปอร์แมนครับโอ้แล้วสุดท้ายผู้ชนะก็คือซูเปอร์แมนครับโอ้โหออกมาแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับว่าแห่ด้วยความมั่นใจขนาดนั้นคำตอบนะครับต่อครับผู้ชนะภาพเงาที่กำลังต่อสู้กันนี้ก็คือภาพเงาของฮัลค์และซูเปอร์แมนโดยการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างตัวละครสองค่ายคือ DC Comics และ Marvel Comics ซึ่งทั้งคู่ต่อสู้กันโดยใช้พละกำลังของร่างกายเป็นหลักโดยผลการต่อสู้ของคู่นี้ตัดสินกันจากคะแนนนิยมของผู้อ่านคะแนนนิยมของซูเปอร์แมนอยู่ในอันดับต้นๆการต่อสู้ครั้งนี้ฮัลค์จึงพ่ายแพ้ไปในที่สุดดูตัวต่อไปนะครับใครสู้กับใครนะครับแล้วใครชนะพร้อมมาครับโอ้โหเป็นอะไรครับแม่ยังรู้ว่าเก่งนะมันมีเพลงมาด้วยนะแล้วก็หลายอย่างมาเข้ามาใหม่ยิ้มอีกแล้วยิ้มอีกแล้วมันยังไงฮะคราวนี้มันทำไมมันเริ่มทำไปหมดเลยดูจากฉากหลังก่อนเลยฉากหลังฉากหลังมีอะไรบ้างฮะแสดงว่าสองคนนี้ลอยอยู่บนอากาศเพราะว่าฉากหลังเป็นท้องฟ้าเพราะสองคนนี้ต้องมีความสามารถคือบินได้จากนั้นก็มาวิเคราะห์เนี่ยครับดูจากรูปร่างดูจากเงาเนี่ยครับจะมีเอวมีว้าวมีส่วนล้อส่วนโครงแล้วก็เป็นรูปร่างบอบบางแสดงว่าต้องเป็นผู้หญิงโดยที่สีน้ำเงินเนี่ยเป็นฝ่ายเทพเจ้าฝั่งอเมซอนเกิดจากดินที่ปั้นขึ้นมาครับส่วนผู้หญิงด้านสีแดงเนี่ยครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของ X-Men มีความสามารถควบคุมฟ้าควบคุมอากาศพร้อมนะครับขอตอบนะใครสู้กับใครนะแล้วใครเป็นผู้ชนะโอ้โหตอบครับสีฟ้าคือ Wonder Woman ครับ Wonder Woman ครับโอ้โหเราได้ยินรู้แล้วนะใครได้ยินชื่ออีกสีแดงคือ Storm ครับ Storm สู้กันครับผู้ชนะคือ Storm ครับ Wonder Woman แพ้ครับโอ้โหเอาละครับนี่คือชุดที่2นะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับแม่มั่นใจอีกแล้วถูกต้องครับเงาที่กำลังต่อสู้กันอยู่นี้ก็คือการต่อสู้ระหว่าง Wonder Woman กับ Storm ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ตัดสินผลแพ้ชนะกันด้วยเรื่องคะแนนโหวตเช่นเดียวกับคู่ของ Superman ทั้งที่การต่อสู้ครั้งนี้ Wonder Woman น่าจะได้เปรียบทั้งเรื่องของพละกำลังที่เป็นรองแค่ Superman คนเดียวแต่เนื่องจากผลแพ้ชนะวัดกันที่คะแนนนิยมกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบ X-Men จึงพากันโหวตให้ Storm เป็นผู้ชนะไปซึ่งท่านเลยนะมีทั้งหมด5นะต้องการ3ได้เป็นแล้ว2นะเพราะฉะนั้นในคู่ต่อไปนะถ้าเกิดคุณยืนได้อีกนะจบเรียบร้อยเลยคุณมีประเด็นที่ต้องพยายามเบียดขึ้นมาให้ได้นะอ้าวมาดูคู่ต่อไปพร้อมครับเอาไว้ที่ไฟนะครับพร้อมมาครับอ้าวนะครับเจษฎาครับโอ้โหที่จะเกิดได้ตรงนี้กลายเป็น1เลยนะฮะคือจากที่เห็นเนี่ยครับลักษณะเป็นเหมือนคือสองคนนี้กำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองสีแดงเนี่ยครับจะเป็นคนเร็วที่สุดในฝั่งของ DC ส่วนสีน้ำเงินจะเป็นบุคคลที่เร็วที่สุดในฝั่งของ Marvel Super Hero โอ้ของละฝั่งที่เร็วที่สุดใช่ครับสองคนก็อยากรู้นักว่าใครมันจะเร็วกันแล้วก็ต้องเก่งกว่ากันด้วยครับเอาละฮะเข้าจังที่นะถ้าถูกตรงนี้นะใครเป็นได้คะแนนนี้ไปเลยนะฮะแบบนำรวดเดียวเลยนะฮะเอ้าใครกับใครครับสีแดงคือแฟลชครับแฟลชครับสีฟ้าคือ Quicksilver ครับ Quicksilver วิ่งแข่งกันสุดท้ายชนะครับแฟลชชนะตอบมาแล้วเรียบร้อยต้องคูนะฮะถึงจะได้คะแนนนี้ไปเลยคำตอบนะครับ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 ภาพเงาที่เห็นนี้คือภาพการต่อสู้ระหว่าง The Flashและ Quicksilver โดยในเหตุการณ์นี้เป็นการตัดสินการต่อสู้โดยวิธีการวิ่งแข่ง
The Flash นั้นมีความเร็วเหนือแสงในขณะที่ Quicksilver มีระดับความเร็วเท่ากับเสียงดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้ The Flash จึงเป็นผู้ชนะในที่สุดตอนนี้นะครับเกียรติศักดิ์นำไปก่อนนะครับ1คะแนนดูว่าข้อต่อจากนี้ไปจะจบได้หรือไม่ถ้าเจษฎาได้อีกหนึ่งจบเลยนะครับต้องคุณภูเดชนะฮะได้ไล่ขึ้นมาเป็น1เท่าให้ได้นะครับเรื่องราวจากนี้ไปนะครับ1 2 3 4 5 6ตอนนี้ลักษณะแบบนี้ก็คือเรื่องราวของคุณสมบัติคุณลักษณะนะครับให้บอกว่านี่คือซุปเปอร์ฮีโร่ตัวที่ชื่อว่าอะไรแต่ว่าเกมใหม่กติกาใหม่ผมจะเปิดนะฮะข้อมูลแรกให้เมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณกดไปนะฮะแล้วก็ตอบถ้าตอบถูกจบเลยตอบไม่ถูกอีกฝ่ายนึงจะเป็นคนที่เปิดข้อมูลเพิ่มและตอบได้เพราะงั้นการที่จะกดไฟเนี่ยต้องระมัดระวังเข้าใจมั้ยถ้าเกิดถูกไม่ได้เสียถ้าเกิดผิดปุ๊บอีกคนนึงได้ข้อมูลเพิ่มเลยตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับเอาหมายเลข1เลยครับ1ในเอาแล้วครับงั้นผมคาไว้แค่นี้ครับ1ในแฟนน่าจะเป็น1ในแฟนตาซิโฟแต่ปัญหาคือว่ามันมี4ตัวเนี่ยแหละครับคือมีคิวเมนทอสมูสเพลิงอินวิซิเบิลวูแมนสาวร้องหนสาวร้องหนเดอะซิงมนุษย์หินมนุษย์หินมิสเตอร์แฟนตาสติกเป็นมนุษย์ยานมนุษย์ยานคือในใจเนี่ยเหลือคิวเมนทอสกับเดอะซิงทั้งขอตอบเลยแล้วกันครับขอตอบเลยนะครับเอาละเกมจะจบเลยหรือไม่ตอบครับคิวเมนทอสครับตอบแล้วเรียบร้อยถูกไหมครับขอถูกแล้วกันครับเข้าใจแล้วครับผิดโอ้โหนั่นหมายความว่าเปิดข้อมูลเพิ่มเติมได้นั่นก็คือไซโฟเท่านั้นเองนะทั้งกูเรดเปิดเพิ่มได้ด้วยมาเด็กในเมื่อเป็นแฟนตาสติกโฟก็ต้องขอเลือกโฟเลยครับออกมาเป็นมีแฟนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่คือหมายความว่าในทีมนี้นะครับในทีมแฟนตาสติกโฟเนี่ยเขาจะมีคู่หนึ่งครับมีคู่หนึ่งที่เป็นแฟนกันครับที่เป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นหนึ่งในสองคนนี้แน่นอนคืออะไรกับอะไรนั่นก็คือ Invisible Human กับ Mr. Fantastic ครับโอ้โหนั่นหมายความว่าคำถามนี้ถ้าผมตอบผิดเขาถูกแน่นอนครับผมต้องนี่ถูกตอนนี้เหลืออยู่สองตัวโอ้โหเหลืออยู่สองตัวครับผมขอตอบเลยครับขอตอบนะครับอ๋อนะครับตอบครับตอบว่าเป็น Invisible Woman ครับเป็นคุณตอบไหมเปล่าครับอ้าวตอบแล้วเรียบร้อยเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับผิดหรือว่าจะไม่แน่เจษฎาจะไม่ถูกก็ได้ตัวเลขไหนหรือจะตอบเลยเปิดแล้วกันครับ2 3 5 6เอาเบอร์6ครับออกมาเป็นผู้ชายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตลอด24ชั่วโมงใช่ครับคือแฟนตาซีโฟเขาจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตลอด24ชั่วโมงทุกคนอยู่แล้วทุกคนอยู่แล้วไม่ได้ช่วยนะเนี่ย1ใน4ตอบไปแล้ว3ครับครับมิสเตอร์แฟนตาสติกครับตอบแล้วได้แล้วครับตอบแล้วครับตอบแล้วครับคุณได้แล้วแต่มันมีโอกาสในการที่บอกมันจะลวงหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงคนเดียวมันเป็นไปได้สิดูนะดูที่เหลือซะหน่อยครับเพศชายค่ายมาเวลนะครับแต่ว่ามี1ใน4อันที่3คือบินไม่ได้แต่เพศปรากฏตัวครั้งแรกพฤศจิกายน1961อันนี้ต้องรู้ก่อนเป็นเจษฎาครับชิงชนะเลิศในขณะนี้แล้วนะครับสองท่านนะครับระหว่างคุณแดนนายนะครับแล้วก็คุณเจษฎา1ใน2ท่านนี้ผู้ชนะจะเป็นท่านแรกแห่งศักราชใหม่นี้นะครับกับการเป็นแชมป์สุดยอดแฟนแท้เอาละฮะตอนนี้นะครับคุณแดนนายอยู่ที่แท่นของเครื่องซักผ้าอิมาเฟกซ์ครับคุณเจษฎานะครับสระว่ายน้ำเดโชโยพิธีกรนะครับเบียร์ช้างบริษัทไทยเพื่อประเทศจำกัดมหาชนถูกก็ถูกเล่นต่อไปผิดก็ผิดเล่นต่อไปถูกกับผิดคนที่ถูกเป็นสุดยอดแฟนแท้
ทันทีเดียช้างหมายเลข8ครับ8ครับดูว่าเจษดาเล่นจะเป็นอย่างไรนะครับหนังสือการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ของอเมริกาจะแบ่งออกเป็น2ค่ายใหญ่ๆนะครับก็คือค่าย DC กับค่าย Marvel อันนี้ทุกคนก็รับทราบกันเป็นอย่างดีนะครับนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการ์ตูนของทั้ง2ค่ายได้รับการนำมาทำเป็นภาพยนตร์ที่ใช้คนแสดงมากมายหลายต่อหลายเรื่องอ่านไปอ่านมาเจตนาทำหน้าหูเงาใจเย็นๆครับมีเรื่องดีๆเยอะซึ่งโดยเฉพาะของค่าย Marvel ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชมชาวไทยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนหรือ X-Men แต่จริงๆแล้วการ์ตูนของ Marvel ได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ใช้คนแสดงมากมายหลายต่อหลายเรื่องซึ่งมีทั้งได้ออกฉายและไม่ได้ออกฉายคำถามครับถามว่านับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการนำเรื่องราวจากหนังสือการ์ตูนของ Marvel มาสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้งหมดกี่เรื่องเรื่องแรกชื่ออะไรเรื่องล่าสุดชื่ออะไรขอไว้บอดครับขอไว้บอดเลยนะครับยากมากล่าสุดคุณแดนบอกยากมากยากมากโดนทุกคนครับไม่แน่ใจครับแต่ขอตอบเลยแล้วกันโอ้โหขอตอบเลยนะครับมากำลังใจจากกองเชียร์เลยก่อนจะตอบบอกไม่แน่ใจนะครับจะขอตอบเลยนะครับสิ่งที่เป็นคำถามนะครับนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการนำเรื่องราวจากหนังสือการ์ตูนของ Marvel มาทำเป็นภาพยนตร์ทั้งหมดกี่เรื่องเรื่องแรกเรื่องอะไรนะฮะล่าสุดเรื่องอะไรนะครับทั้งหมดกี่เรื่องครับตอบครับ10เรื่องครับ10เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องตอบครับกัปตันอเมริกาครับกัปตันอเมริกานะครับเรื่องล่าสุดเรื่องตอบครับอีออนพลัสครับตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับ3คำตอบนะครับต้องถูกทั้งหมดนะครับเอาละครับแล้วก็ผิดนะครับเกิดเหตุแล้วนะครับอยู่ที่คุณนายจะทำอย่างไรนะครับได้แค่นี้อาจจะได้อะครับอาจจะได้แต่ไม่ง่ายเลยนะผมได้อยู่ที่19 20 21นะครับอื้อหืออันนี้21ใช่มั้ย21 21นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีผู้ที่ขอลิขสิทธิ์ตัวละครของ Marvel Comics ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ใช้คนแสดงมาแล้วถึง21เรื่องโดยเรื่องแรกก็คือกัปตันอเมริกาในปี1944ส่วนเรื่องล่าสุดก็คือ Fantastic Four ในปี2005ที่ผ่านมาโดยเรื่องกัปตันอเมริกาที่ได้รับการสร้างในปี1944นั้นนับเป็นภาพยนตร์ขาวดำที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นเรื่องหนึ่งไอ้เสียตรงนี้แล้วนะถ้าหากว่าถูกตรงนี้จบเลยนะเพราะงั้นถ้าไม่ถูกเสมอเล่นต่ออีกนะครับอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะอยู่ที่คำตอบทางด้านนี้นะครับพร้อมนะครับฟังครับในช่วงปีทศวรรษ1950ได้มีนักจิตวิทยาเด็กคนหนึ่งออกมาต่อต้านการ์ตูนทั้งหลายว่าเป็นสื่อที่มอมเมาเยาวชนซึ่งเหล่าการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ก็โดนข้อหานี้ไปด้วยนะครับเช่นงงเอ๊ะทำไมโดนมาได้ยังไงเช่นซุปเปอร์แมนครับแม่มีคนอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบได้เขาบอกว่าซุปเปอร์แมนทำให้เด็กหลงเชื่อว่าคนนั้นบินได้นอกจากนี้นะครับเขายังกล่าวหาว่าตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ชื่อดังตัวหนึ่งเป็นสื่อของการรักร่วมเพศอีกด้วยคำถามครับถามว่านักจิตวิทยาเด็กที่เป็นแกนนำในการต่อต้านการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่คือใครกล่าวหาฮีโร่ตัวใดเป็นสื่อของการรักร่วมเพศครับถ้าถูกเป็นสุดยอดแฟนแท้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่ถูกเสมอเล่นใหม่นะครับคนนี้จะเป็นคนที่ดังมากครับมันไม่ทราบภาษาไทยนะแต่เขาบอกว่ามันจะสร้างjuvenile delinquency ประมาณว่าทำให้เด็กดื้อทำให้เด็กสนแต่หลังจากที่เขาออกมาก่อนเนี้ยหนังสือการ์ตูนนี่คือยังไม่มีประมาณว่ากฎว่าควรจะมีอะไรบ้างหลังจากที่เขามากล่าวหาเยอะมันจะสร้าง comic code authority ขึ้นมาแล้วตอนนี้ถ้าเราหยิบหนังสือการ์ตูนขึ้นมาอ่านปั๊บมันจะเขียนไว้ในช่องแรกขวามือบอลซ้ายมือบอลจะเขียนว่า comic code authority approved หมายความว่าอันนี้คือ 100% ว่าเชื่อมั่นว่าจะทำไม่ทำให้เด็กแบบเพี้ยนได้หรือว่าแย่ได้ตรวจสอบแล้วว่าอันนี้อ่านได้ใช่ครับขอตอบเลยแล้วกันครับขอตอบเลยนะครับเอาแล้วนะครับการตอบตรงนี้นะครับก็หากว่าถูกจบเลยแต่ถ้าไม่ถูกก็แข่งต่อไปนะครับเอาละครับนักจิตวิทยาคนนี้นะฮะชื่ออะไรฮะ
เขาชื่อเฟรดริกเวิร์ธแมนครับแล้วก็ไปกล่าวหาฮีโร่ตัวไหนนะครับที่บอกว่าเป็นสื่อของการรักร่วมเพศก็คือแบทแมนแอนด์โรบินนะครับกล่าวหาแบทแมนกับโรบินแบทแมนโรบินเพราะว่าเขาบอกว่าโรบินใส่กางเกงขาสั้นก็มันโฟไปมันจะดูว่าจะแบบมันจะออก XX ไปหน่อยตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับ2คำตอบต้องถูกทั้ง2ผิดอันใดหนึ่งก็ไม่ได้เลยนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับคุณตาละเฟรดริกเวิร์ธแฮมจิตแพทย์เด็กอ้างว่าการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่มีส่วนทำให้เด็กก้าวร้าวจนอาจทำให้กลายเป็นอาชญากรแม้แต่ตัวละครชื่อดังอย่างแบทแมนและโรบินก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกรักร่วมเพศเนื่องจากโรบินใส่กางเกงขาสั้นเกินไปส่งผลให้การ์ตูนอเมริกาต้องตีตรา DCA เพื่อรับรองว่าการ์ตูนเรื่องนี้เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนเราได้มาแล้วนะครับก็สุดยอดการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่นะครับแบนอะไรนะครับคราวนี้นะฮะจะไปเจออีกหนึ่งคำถามรางวัลจะเป็นอะไรโอ้โหจะบึ้มโอ้โหมันจะเยอะแยะอะไรมากมายขนาดไหนนะฮะสุดยอดเลยนะซุปเปอร์ฮีโร่ครับยอดนักคิดนักเขียนรุ่นใหม่จะมากระตุ้นคุณสารกระตุ้น20มกราคมทุกแผงหนังสือเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตรานกนางนวลผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001และ14001ทั้งระบบ Excite Your Sense The New Mitsubishi Lancer บ้านพัดสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าด้วยคุณภาพกฎเกณฑ์ความมันไม่ซ้ำใคร SF Stribo ขอบคุณการมาแล้วครับของซุปเปอร์ฮีโร่นะครับคุณนายสมุทรโคจรอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะก็มาเป็นไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากที่สุดครับเมื่อกี้ตอนที่ตอบคำถามนี่คือมือเท้านั้นชานั้นคือเวลาเนี้ยคุณจะตื่นเต้นมากกว่ารีบตัดหมดเลยเพราะว่ามีโอกาสอย่างยิ่งนะที่จะไปชิงชัยสุดยอดการแข่งขันแห่งปีด้วยนะครับรางวัลรออยู่นะครับบ้านจากโครงการบ้านพักสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าในคุณภาพรถยนต์อีก1คันครับมีซุปเปอร์ฮีโร่แลนเซอร์รวมแล้วกว่า3ล้านนะครับจากเวียชาตามมาเลยนะครับและนี่คือรางวัลสุดยอดแฟนแท้ตามมาดูเลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะประกาศนียบัตรทองคำเอปิกเอเชียในส่วนของห้างทองเล่งหงอันนี้คือทองคำแท้ๆนะครับแล้วก็สิ่งที่จะมอบให้เป็นของรางวัลในค่ำคืนนี้เยอะแยะมากมายนะครับไปที่เครื่องครัวสแตนเลสสตีลตรานกนางนวลดูนะว่าจะเริ่มต้นจากอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากทางด้านนี้เลยนะครับสำนักพิมพ์บงกตนะครับมอบหนังสือการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ฉบับภาษาไทยนะฮะทั้งหมดนะครับเป็นร้อยๆเล่มเลยนะฮะมอบให้ไปเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับทางด้านนี้นะครับนี่คือภาพวาดลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับของสำนักพิมพ์มาร์เวลมีอยู่2ภาพนะมอบไปให้ด้วยนะครับเอาต่อมานะมาเอเชียบุ๊กนะครับผู้นำเข้าหนังสือจากต่างประเทศมากมายนะครับก็เป็นวาระหนังสือที่ใหญ่แล้วก็ทันสมัยที่สุดนะครับมอบอะไรครับมอบหนังสือการ์ตูนแล้วก็หนังสือภาพของแท้ที่นำเข้าจากอเมริกาทั้งหมดนี้ให้เลยนะครับยังไม่หมดนะฮะยังเสียแค่มากมายตามมาลีโอทอยนะครับศูนย์นำเข้าสินค้าของเล่นชั้นนำนะจากต่างประเทศนะครับทั้งสาขาของสมเซนเตอร์สาขาสมเพ็งนะมอบของเล่นชุดพิเศษทั้งหมดนี้มอบให้เลยครับยังไม่หมดตามมาทางด้านนี้ครับ CF Lifestyle นะครับผู้แทนจำหน่ายของเล่นซุปเปอร์ฮีโร่นะฮะจาก DC แล้วก็ Marvel นี่นะมอบให้เลยนะครับยังไม่จบยังมีเยอะเอามาทางด้านนี้นะครับบริษัท Catalyst นะครับมอบ DVD ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่แล้วก็เป็น DVD พิเศษ Limited Edition ด้วยนะครับทั้งหมดเป็นพันๆแผ่นเลยนะทั่วประเทศนะฮะมอบให้พร้อมกับหุ่นแบทแมนวันนี้มาด้วยสตูดิโอโตนะฮะโอ้โหของดีๆทั้งสิ้นนะครับร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกลิขสิทธิ์ของแท้จากอเมริกาเคอร์ตีน่ากรุ๊ปนะครับมอบของที่ระลึกซุปเปอร์ฮีโร่มีเสื้อมีหมอนมีแก้วมีฟิกเกอร์โมเดล4ตัวนี้เดี๋ยวมอบให้หมดเลยนะครับยังไม่หมดมาทางด้านนี้อันนี้น่าจะเป็นสุดยอดเลยนะครับบริษัท20 Century Fox นะครับมอบสิทธิพิเศษนะครับภาพยนตร์เรื่อง X-Men 3คาดว่าจะเข้ามาฉายประมาณกลางปีนะฮะก็จะอย่างนี้ครับ
เราจะให้นะฮะคุณแดนปิดประตูปิดโรงภาพยนตร์ EGV คุณจะพาใครมากี่คนก็ได้ให้เต็มโรงเลยมอบให้คอนใครเลยครับเอามาทางด้านนี้เอาความรู้สึกขนาดนี้เป็นยังไงบ้างพอใจไหมน้อยใจไหมตื่นเต้นกว่าเดิมอีกครับไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ได้โอ้โหต้องตอบคำถามถูกกันแล้วนะไปโชคดีนะครับไปให้เบียร์ชาครับทุกอย่างรออยู่นะฮะผ่านพ้นมาตั้งแต่รอบแรกนะครับลองประเดิมเริ่มต้นให้สวยๆให้ตอบให้ถูกให้ได้ X-Men เอาละอันอื่นลืมไปเลยครับถือเป็นการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่เรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านโดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มคนที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติที่มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับความชั่วโดยสมาชิกของกลุ่ม X-Men ถ้านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะมีสมาชิกมากมายหลายสิบคนและมีทั้งที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์คำถามครับถามว่านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตัวการ์ตูนในกลุ่ม X-Men มีสมาชิกอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเป็นมนุษย์กลายพันธุ์กี่ตัวและไม่ใช่มนุษย์กลายพันธุ์กี่ตัวเอาปากอย่างเดียวครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆแดนคงต้องขออุปกรณ์ด้วยแล้วกันได้ได้ได้ขออาจจะเยอะหน่อยนะครับเอาอะไรบ้างเอาไว้บอร์ด2อันนะครับไว้บอร์ดต้อง2อันเลยนะครับโอ้โหเอาไว้บอร์ดต้อง2อันครับเครื่องคิดเลขด้วยได้มั้ยครับเครื่องคิดเลขด้วยนะครับตอนนี้ขาแดนมันอ่อนมากขอนั่งได้มั้ยครับขอนั่งข้างหน้าเลยได้มั้ยขอนั่งข้างหน้าเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้เข้าแข่งขันมาในรอบสุดท้ายขอนั่งข้างหน้าคุณมาพับเปียกตรงนี้เลยมานะขอนั่งมานั่งนี่นะครับไม่สามารถยืนได้แล้วนะฮะนั่งพิงไปเลยครับมาโอเคอ้าวพิงไปเลยผมขอเรียนตั้งแต่กลุ่มแรกถึงกลุ่มสุดท้ายเอาเลยครับจะทำอะไรก็ไว้ผูกให้ได้ก็แล้วกันโอเคทีมแรกนะครับปี1960เนี่ยครับพวกนั้นจะมี Professor X Cyclops Marvel Girl Angel Beast แล้วก็ Iceman โอเคนี่คือทีมแรกทีมแรกมีทั้งหมด6คนนะครับทีมต่อไปมันจะก่อนปี1975พวก1975จะเป็น Giant Size X-Men จะเป็นทีม Inter นะครับอันนี้ทั้งหมด4คนปี1975นะครับมีทั้งหมด7คน7คนทีมตอนปี1980นี่จะมีคนโอ้โรก8คนครับนี่ก็ใส่เข้าไปตัวแล้วครับตอนนี้1990อันนี้ยากสุดเลย10คนยุคสุดท้ายแล้วครับ2000ถึงล่าสุด2004เพราะ2005คนยังไม่จบ Cable White Queen Rise Zone โอเคแล้ว1 2 3 4 5 6 7ตัวเลขใหม่ตัวแล้วครับโอเคตัวเลขครบแล้วครับโบกีตาโตอยู่นะฮะถามนะฮะทั้งหมดกี่ตัวนะครับโอเคโอเคครับผมขอตอบเลยขอตอบครับเอาละครับนะฮะตรงนี้จะเป็นคำตอบนะครับตั้งแต่เดือนจนถึงปัจจุบันนะครับตัวการ์ตูนใน X-Men นะครับมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนะครับตอบครับกี่ตัวครับ48ตัวครับ48ตัวนะครับแล้วก็เป็นมนุษย์กายพันธุ์ทั้งหมดมนุษย์กายพันธุ์ทั้งหมดโอ้โหขนาดเขียนมาแล้วนะเจ้าตัวนี้ยังแบบลังเลอยู่45ตัวครับ45ตัวนะครับนั่นก็หมายความว่าที่เหลือที่เป็นมนุษย์กายพันธุ์ก็มีอีก3ตัว3ตัวตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับต้องถูกทั้งหมดเท่านั้นนะครับและผู้ที่จะมาเฉลยคำตอบนี้นะครับก็คือเกจิด้านการ์ตูนนะครับซุปเปอร์ฮีโร่ซึ่งเป็นผู้ที่แปลการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ทุกเรื่องในประเทศไทยนะครับคุณทวีอุดมพนทรัพย์นะครับขอโชคดีครับเนื้อหาของการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่เป็นเรื่องราวการต่อสู้เพื่อปกป้องโลกของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่มนุษย์กลายพันธุ์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทีม X-Men ก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกมาแล้วมากมายหลายครั้งหลายหนจนถึงปัจจุบันนี้ X-Men มีสมาชิกมาแล้วทั้งสิ้น48คนเป็นมนุษย์กลายพันธุ์45คนและไม่ใช่มนุษย์กลายพันธุ์อีก3คนเอาละครับนี่คือของคุณโอ้
และก็รางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับต้องให้ทั้งหมดเลยนะครับคิดเรื่องนี้กันเป็นยังไงบ้างมันเป็นอะไรที่ฉันชอบเมื่อ3ขวบครับแล้วบัดนี้มันเป็นยังไงหลายคนบอกว่า it's a waste time หัวใจจะวันนี้แล้วไอ้ทัวร์สิทธิ์มันคมมากครับมันเหมือนกับของที่เราแบบว่าได้มาของที่เราแบบว่าชอบมากมันมีค่าวันนี้มันรู้สึกว่าดีมากแล้วก็อยากอยู่ที่ดูเรื่องนี้ที่อยากศึกษาหนังสือการ์ตูนอ่ะที่อ่านเธอ is great มันทำให้เรามีความสุขในชีวิตเลยอ่ะและนี่คือเขานะครับดานายสมรภูมิและที่นี่ทุกคนนะคงจะยินดีสีดานะซึ่งไปกับเขาด้วยกับความเนี่ยในค่ำคืนนี้นะครับจากการที่เขาได้รักและกระตุ้นเธอกับตัวการ์ตูนมาตั้งแต่สามขวบและปัจจุบันนี้เขาเป็นสุดยอดการแสดงของซุปเปอร์ฮีโร่ครับเริ่มต้นสักราชใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเรื่องราวดีๆนะครับจะสมัครเข้ามาก็ได้จะแนะนำก็ได้นะครับมีให้ดูอย่างนี้นะครับทุกวันศุกร์อย่างนี้กับความสามารถของบุคคลที่เป็นคนไทยนะฮะที่เราจะมีให้ดูอย่างนี้ทางช่อง5นะครับพวกเราสุขมากนะครับสุดยอดการแสดงครับสวัสดีครับ